การที่เราดูเนี่ยคนทําดีทําเลวขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าจะไม่ได้ดูแค่นั้นพระเจ้าจะกลับไปดูฝั่งตรงข้ามถ้าเห็นใครทําเลวขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยพระองค์จะไปดูความดีของเขาตลอดสังสารวัฏว่ากุศลมูลที่ยังตัดไม่ขาดมีไหมและกุศลมูลตรงเนี้ยทําให้กุศลธรรมเกิดต่อเนื่องไหมถ้าเกิดต่อเนื่องแม้เขาจะทําเลวอยู่ตรงนี้คนคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแต่ถ้าความเลวที่เขาทํามาเนี่ยทำให้กุศลมูลเนี่ยมันล้มลงพระเจ้าบอกคนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญนะแต่ถ้าคนคนนั้นทำความดีพระเจ้าจะไปดูก้อนเลวของเขาตลอดสังสารวัฏนะความดีนี้ทำให้ก้อนเลวเนี่ยล้มไหมถ้าความดีที่เขาทำเนี่ยทำให้ก้อนเลวเนี่ยล้มลงหมดเลยคนนี้จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมแต่ถ้าความดีที่เขาทำเนี่ยแล้วพระองค์ไปดูก้อนเลวที่เขาทำมาทั้งสังสารวัฏก้อนเลวนี้มันทำให้อกุศลธรรมเขาเกิดขึ้นต่อเนื่องพระเจ้าบอกถึงแม้จะทำความดีอยู่ตรงนี้คนนี้จะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญเพราะก้อนเลวมีกำลังมากกว่านั่นแสดงว่าดีตรงนี้โยมทำดีไม่หนักพอนะดังนั้นดีหนักพอคืออะไรคือการที่เรามีความดีที่แตะโสดาบันนั่นเองที่มันจะทำให้อกุศลตลอดสังสารวัฏที่โยมทำมาเนี่ยล้มลงไปได้ทีนี้ความดีที่หนักพอเนี่ยคืออะไรง่ายๆนิดเดียวคือบุคคลใดมีความเชื่อมีศรัทธาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงบุคคลนั้นเรียกว่าธรรมานุสารีเห็นไหมบุคคลเนี้ยก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิแล้วเข้าสู่สมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิเข้าสู่ภูมิสัปปุรุษไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกับเนรชาหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลคนคนนี้ได้โสตาปัตติผลก่อนตายแน่นอนนะนี่คือความดีที่แตะอริยะนั้นประเภทของความดีเนี่ยโยมต้องดูด้วยว่าดีเนี่ยดีแบบอริยะหรือเปล่า